ื่อวันที่11พฤษภาคม2565มหาวิทยาลัยมหาสารคามโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์จัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยมหาสารคามและวิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาการรถไฟหลิวโจวประเทศจีนณห้องประชุม1ชั้น4อาคารบรมราชกุมารีมหาวิทยาลัยมหาสารคามและออนไลน์ผ่าน Roof Meeting ไปยังห้องประชุม406วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาการรถไฟหลิวโจวโดยมีรองศาสตราจารย์ดร.ประยุกต์ศรีวิไลอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคามร่วมลงนามกับ Professor หวังแฟง President of Liu Zhou Railway Vocational Technical College มีรองศาสตราจารย์ดร.เกียรติศักดิ์ศรีประทีปคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และคุณยู่ซองหลูตัวแทนผู้ประสานงานความร่วมมือโครงการเข้าร่วมเป็นสักขีพยานในครั้งนี้โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง2สถาบันจะมุ่งเน้นพัฒนาทางด้านการจัดการเรียนการสอนภาคทฤษฎีภาคปฏิบัติด้านวิชาการและด้านการวิจัยมีการแลกเปลี่ยนอาจารย์นักวิจัยและนิสิตศึกษาทางด้านเทคโนโลยีและการคมนาคมระบบขนส่งทางรางพร้อมทั้งมีการร่วมกิจกรรมการวิจัยการตีพิมพ์ผลงานและการประชุมสัมมนาทางวิชาการร่วมกันเพื่อนำความรู้มาพัฒนาระบบรางในอนาคตมีกำหนดระยะเวลาความร่วมมือ5ปี